ยังเต็มๆไม่มีอะไรความมากก็ถ้าเรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะถ้าเราต้องมีบ้างเล็กน้อยว่าเรามากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมีก็มันหดมากเลยนะนี่หดเขามากนะจะท่าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็พาละตัวอย่างอะไรไม่อยากเล่นอะไรเลยมันเป็นของมันเองนะเราเป็นจะคอยรับทราบมันก็แล้วเป็นของมันเองเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือขึ้นมารถเหมือนกันเสียงก็ค่อยเสียไปพร้อมๆกันมันเหมือนกันถ้าขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้มันค่อยใจสุดค่อยจะสุดผลบวกไม่ค่อยมีก็ทรงไว้ทรงไว้รถทรงไว้เพื่อรถทรงไว้เพื่อรถมีหุ้มคนหนึ่งอยู่นะกับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเนินผมทนหนึ่งคนในนั้นแล้วธรรมดานิสัยผมโอ้ผมไปนานแล้วนะผมจะเป็นไปได้อย่างใจหวังคือหาอยู่ตามถ้าทำเขาวันเล็กมองน้อยเลยมาใช้เขาวันยังวันอยู่ในภูบนภูเขานี่ของฉันยินสว่างนะเพราะได้ฉันนี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมนั่นดูแล้วมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโรคเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคไปหมดเมื่อราศีมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมหมดเลยมันก็ลื่นลมมาที่อย่างนั้นไม่มีโรคเข้ามายุ่งอันนี้สี่ปาฐะเนี่ยเมื่อแสนทนเลยกิเลสก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะอย่างกิเลสมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเรื่องกิเลสล้วนๆหรือเป็นเราไม่มีอย่างนั้นเราอะไรมามีว่างั้นเลยถึงมีกิเลสเท่านั้นหาให้เป็นว่าเรียบพูดลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะรถอะไรอีกยังรถเหรอปิดประตูแล้วยังฮะนั่นมีเสียงรถกันไหมเนี่ยเสียงหนูฮะหนูวิ่งบนรางน้ำรางน้ำไหนรางน้ำบนสะพานนึกว่าเสียงรถอ่ะมาอะไรนั่นเวลานี้นะทุ่มกำลังจะทุ่มครึ่งตัวนี้ทุ่มยังไม่มืดเหนื่อยแต่เมื่อยก็ต้องการติออกซะก่อนเถอะเดี๋ยวที่มันเหงื่อมซึมออกมาเปียกต้องการติหมาออกมาเห่าอยู่เรื่อยเห่าเรื่องอะไรไม่รู้
เหนื่อยตลอดเวลาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาถธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวะก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเหยี่ยขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติให้พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจที่ใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาอยู่ที่เลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามตั้งพลั้งเผลอๆถ้าติดตะต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่หนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้น
ให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไม่ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่โปร่งที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งๆน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไรนี่นักปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเหลวไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทำไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจ้งเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มองศาก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมที่ตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีนะหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจะมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัจจัยกิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมไม่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้า
มีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสถ้าอยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงข้ามให้กิเลสปราบเสียเรียบปราบเสียเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวสิ่งที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อนเรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดสุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้จนได้เว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพออกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าธาตุขันธ์มีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันธ์ที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกนั่นค่อยเป็นของมันไปดีไม่ดีผ่อนลงซะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาเจ้าของเลยเดี๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นเรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมีภายในใจนั้นจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจักษ์ยังสมาธิเท่านั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วคือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆหมายถึงล้วนๆในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลง
เมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเองให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมอาจจะเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะธรรมเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วธรรมเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมแค่เข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นตึงนั่นมีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้อย่างคันนี้ก็สบายแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะกู้จะกวนนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลทลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมทราบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะอสุพังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเพราะไม่ทะเลทลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริทายยิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวไว้อย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอา
ความเลยแปลโดยอัดเจ้าก็ปัญญาที่สมาธิหนุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเนี่ยนี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่เกินกรอบเท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทธัจจะเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทธัจจะมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทำพักจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้แล้วจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทางด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี้ไม่นอกเหนือไปจากอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะธรรมะสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายในรักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามจริตนิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องแต่พิจารณาอสุภะก็ในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนตั้งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหนเวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงฉันเรียกว่าธรรมความจำปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจำปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจึงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกไปอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาสิเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุภังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกลกายของเรานี่แม้แต่จิตใจกิริยามันก็แสดงความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นหรื
ทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทนานี่ตลอดทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในรายได้นั่นแหละที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องได้บังคับไม่งั้นมันทะเลทลายส่วนมากไม่ทะเลทลายไปรูปเสียงกลิ่นนะมันจะทะเลทลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนักเหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอนอยู่เฉยว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธินั้นก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าภาคจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตะลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี้แล้วมันลืมคำที่ว่าภาคจิตภาคจิตทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักคนก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาคือมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้ที่เด็ดไปโดยลำดับนาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคลั่งตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี่เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดไม่เหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกตาลมเอกคตาลมอันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่เหยียบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแน่วกับแน่วละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แน่วนะเรามาคาดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงานพอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีผึ่งเลยนี่ทางแก้ที่เด็ดพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคพยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่ว
จริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างแต่ตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเดิมแรกที่เราไม่ได้เรื่องใดๆก็เป็นเรื่องขวนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้นะเพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี่ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับนี่วัฏจักรเป็นเรื่องของสมุทัยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับอย่างที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยๆปัญญาขั้นธรรมดานั่นก็มีขั้นผ่าผลก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีนั้นเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเข้าไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่าอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั้นก็เลิศเลิศนั้นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งกิเลสมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลานี่นะมันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วสงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้จังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างนี้จึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุญหมายใต้ทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศกับธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพไปเพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วไปธาตุขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นที่ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติทั้งปวงดับหมดท่านถึงเรียกว่าวิโมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นแหละการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องลาวๆนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงลับไปจนก็ไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งไงเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นเป็นอีกขั้นขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลำดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลยถ้าไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ธรรมไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบ
ถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ชอบถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบมีโลกถึงได้ตะเย็ดถ้าไม่มีอะไรมาย้อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มาหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละมันน่าทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงล้วนๆมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดท่านจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าเราเรียกบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้นหมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้จะถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินจนลืมตายนี่พวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่เราสำคัญมากทำถลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นแหละที่เรียกว่าทำเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกงันล้มๆคางๆเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอ่านด้วยธรรมของเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละอ๋อมันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปตรงนั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทำนี่สอนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอท่านเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดนี่นะเทศจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันหมุนมันเลยพอมันแยกออกมารู้หน่อยมันก็หยุดเลยล่ะพวกนี้ไม่มีงานอะไรจิตมันชอบพูดแบบโลกเรามันสนุกที่จะนำสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรียกตลอดวันนะผมไม่อยากพูดกับตาเรียกคนมาไม่ขาดท่านต้องรับอยู่ก็เรียนจนเต็มไม่มีเวลาเหนื่อยคงมากก็อะไรรู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะอะไรนั่นก็มือบ้างเยอะนะว่าเรามากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมือก็เป็นหดมากเลยนะนี่หดเขามากนะจะท่าขันเป็นหดเข้ามาเดี๋ยวก็พาละตัวอะไรนี่ไม่อยากเล่นอะไรเลยนี่ตัวนี้มันเองนะเราเป็นกับไฟรับทราบมันแท้เห็นเข้ามาเลยเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือขึ้นมาเยอะเหมือนกันเมื่อเสียงก็ค่อยเสียไปพร้อมๆกันนี่เป็นเหมือนกันถ้าขันผลลบนี่เร็วที่สุดอะไรอันนี้คุณคอยใจสอง
ึกแค่จะซึกถึงบวกไม่ค่อยมีพอทรงไว้ทรงไว้รถทรงไว้เพื่อรถทรงไว้เพื่อรถมีหุ้นคนเองอยู่นะครับผู้กับคนจะยากกับโยมผ้าเนินผมคนเองเองในนั้นก็ธรรมดานิสัยผมโอ้ผมไปนานแล้วนะผมจะเป็นไปได้อย่างใจหวังคือหาอยู่ทำถ่ายทำขอวันเล็กน้อยเลยอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ในภูบนภูเขาอยู่ผมไปมีสว่างเพราะอาศัยนี่อยู่สบายของไม่มีอะไรยุ่งจะเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมไงดูแลมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโรคเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคไปหมดเมื่อเวลาจิตมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้มันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมไปหมดเลยมันก็ลื่นเลื่อนมาที่อย่างนั้นเมื่อโรคเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยเมื่อแสนทนเลยกิเลนก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะอย่างกิเลนมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลนล้วนๆหรือเป็นเราไม่มีอย่างนั้นเราอะไรมามีว่างั้นเลยถึงมีกิเลสเท่านั้นพาให้เป็นฟาดเรียบพูดลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราขอว่าปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนไหนเป็นไงใครมาย่อหย่อนมาทำหมู่เพื่อนให้หนักใจไม่ได้นะมีกี่องค์พระเงินเท่าไรผ้าเท่าไรทั้งหมดในวันเนี่ยฮะผ้า39เงิน4เป็น43ใช่ไหมนี่ไม่เล่นอะไรทั้ง4คือ5เสียงผมยิ่งกำลังอ่อนยิ่งไม่ก็อะไรนะนั่นจึงอย่าให้หนักใจดูก็ดูก็รุ่นเล่นกับอะไรเมื่อไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปเกิดก็เรื่องเกิดบางคนผมบังคับเอานะเพราะด้วยความสงสารนั่นแหละมันพอถูกพอไถไปอย่างอื่นอย่างใดมันไม่มองไม่เห็นมันมีแต่ความสงสารเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องขยักขยันจริงอะแล้วเหยียดก็อ่อนมันกล่อมหัวใจจับโลกนี่อ่ะที่ทำให้ท้อใจนะพิจารณาอาใจการในการแนะนำสั่งสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้อก่อนใจที่จะสอนมาจริงเราจังจริงมันไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเราหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับพิลึกน้องว่าอะไรอยู่เนี่ยเพราะเรามันหยาบสิมันต้องในความต้องในใช้ความเพียรหนักหนักมันก็พอดีกันนะที่ว่าพอดีกันคือว่าเรามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละถ้าไม่ถึงนั่นมันไม่รู้มันต้องได้ใส่กันตรงนั่นอย่างนั้นธรรมดาธรรมดานี้มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายก็ว่าเลยนั่นแหละสะดุดแหละไม่ได้หลักและเกณฑ์มันที่จะลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกแหละธรรมดาไม่ได้มันไม่ได้เรื่องแล้วจะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยส
รอนี่มันจะเข้าขั้นปฐพปรมาสเลยนะอ๋อไม่ใช่เล่นมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปฐพปรมาสคือจิตมันด้านต่อต่อธรรมอ่ะเริ่มเข้าขั้นปฐพปรมาสกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดีกล่อมสนิทขึ้นไปจัดโลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรกับเพราะกิเลสกล่อมนั่นเห็นได้ไหมเห็นที่เป็นฟืนไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยฟังเช่นราคะตัณหาตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมมุติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังดินี่ที่มันไม่อ่อนใจได้ไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกไปเสาะแสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้ไปหาก้อนมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊หนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์มันว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นหนึ่งแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนที่ทำมันไม่เห็นนี่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงตรงเมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้แล้วเอามันเหนื่อยวันนี้เหนื่อยทนมาเดี๋ยวอันนี้ออกนะแล้วกราบกันละมันสี่วันที่ดีกันนะเต็มที่ทุกปีอ่ะพูดอะไรก่อนแล้วก็ทำภาษาทีหลังใช่ไหมฮะก็ภาษาก่อนนะอย่างนั้นก็อันนี้ออกธรรมะแล้วทำสารเมื่อจะถึงเที่ยงเพราะสี่วันติดกันนู่นในบ้านมาธรรมะท่านจิตใจผู้นำว่า